สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับมีแนวความคิดยังไงกับรถคันนี้ครับผมมีแนวความคิดยังไงเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวกับสงกรานต์ใช่ไหมที่เราจะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับโลกครับก็เลยชุมชนของเราก็เลยมีการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะการแยกขยะครับใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้ประมาณ400โลอันนี้เป็นรูปอะไรเด็กผู้ใหญ่เป็นรูปอะไรเป็นรูปปีศาจขยะครับรูปปีศาจขยะครับผมเอาอย่าฝากถึงผู้ที่อยู่ในครัวเรือนในส่วนเรารับผิดชอบครับก็อยากฝากประชาชนทุกท่านครับเกี่ยวกับการนะครับคัดแยกขยะครับเพราะว่าตักที่ต่างประเทศเขาจะมีการคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่ครับจะเป็นขยะมีพิษขยะรีไซเคิลทุกอย่างเขาจะคัดแยกไว้ให้เป็นหมวดหมู่ครับไม่ปนกันครับครับผมขอบคุณนะครับครับ